ออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังทำให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะเราคงเคยได้ยินนะคะว่าการออกกำลังกายนั้นทำให้เรามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นล่าสุดมีผลงานวิจัยจากประเทศอังกฤษยืนยันแล้วนะคะว่าการออกกำลังกายด้วยวิธีง่ายๆอย่างการวิ่งทำให้เรามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นและนอกจากนั้นยังทำให้สมองเราทำงานได้ดีขึ้นด้วยค่ะการวิ่งถือเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและใช้ต้นทุนน้อยที่สุดอย่างหนึ่งการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วล่าสุดยังมีงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเทนของประเทศอังกฤษพบว่าจากการทดลองให้นักเรียนอายุ12ปี44คนวิ่งเร็ว10นาทีและเดิน50นาทีสลับไปมาหลายรอบทำให้เด็กๆมีความคิดฉับไวและแหลมคมมากขึ้นโดยทดสอบวัดประสิทธิภาพของสมองรวมถึงการวัดสมาธิและความตั้งใจด้วยการให้เด็กๆตอบว่าคำถามที่ปรากฏอยู่เป็นสีอะไรแต่ไม่ใช่สีตามที่เขียนอยู่ในคำถามตัวอย่างเช่นป้ายที่เขียนคำว่าเหลืองแต่ตัวอักษรของคำถูกลงด้วยสีชมพูคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการทดสอบนี้คือชมพูอาจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอธิบายถึงผลการวิจัยแบบง่ายๆคือการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนั้นผู้วิ่งจะต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเส้นทางที่วิ่งตลอดเวลาทำให้เป็นการฝึกสมาธิและสมองไปในตัวจึงทำให้ผู้ที่วิ่งเป็นประจำมักมีสมาธิและการทำงานของสมองดีขึ้นมีผลการวิจัยที่รองรับมานะครับว่าถ้าเราวิ่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิในการจดจ่อต่อสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นนะครับหรือเราคิดง่ายๆเนี่ยตอนที่เราวิ่งนะครับก็เราจะต้องจดจ่ออยู่กับระยะทางข้างหน้าคือจดจ่ออยู่กับสิ่งข้างหน้าซึ่งการจดจ่อกับการไปข้างหน้าหรือการวิ่งในแต่ละก้าวของเราเนี่ยจะทำให้สมองเรามีคอนเซนเทรตหรือว่าโฟกัสในที่เราวิ่งไปไม่วอกแวกไปไหนเพราะถ้าเกิดมีการวอกแวกเนี่ยจะทำให้การวิ่งไม่มีสมาธิหรือว่าทำให้มีการหลุดออกนอกเส้นทางหรือไปชนกับสิ่งรอบๆได้เพราะฉะนั้นการวิ่งคือทำให้ฝึกสมาธิในการวิ่งไปด้วยแล้วก็การวิจัยก็มีรองรับมาแล้วว่าการวิ่งเนี่ยทำให้เด็กมีสมาธิในการจดจำสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นการวิ่งอย่างเดียวของเด็กเนี่ยอาจจะทำให้เขาไม่สนุกเนี่ยครับอาจจะต้องวิ่งเราต้องหากิจกรรมอื่นเสริมเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเฉพาะการวิ่งอย่างเดียวแล้วหรือวิ่งพาเขาไปวิ่งเป็นกลุ่มทำให้เขาสามารถจดจ่อกับตรงนี้ได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มสมาธิเพิ่มการทำงานของสมองได้ดีมากขึ้นด้วยซึ่งนอกจากนี้อาจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศยังกล่าวอีกว่าการวิ่งยังส่งผลดีต่ออวัยวะหลายส่วนของร่างกายเช่นกล้ามเนื้อขาสะโพกหลอดเลือดหัวใจปอดและระบบหายใจประโยชน์ของการวิ่งนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าประโยชน์ของการวิ่งเนี่ยจะมีประโยชน์ทั้งในแง่ของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อในการวิ่งโดยตรงก็คือกล้ามเนื้อของขาและกล้ามเนื้อของบริเวณรอบสะโพกนะครับจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นนอกจากแข็งแรงมากขึ้นแล้วเนี่ยยังสามารถทำให้กล้ามเนื้อมีความทนทานมากขึ้นด้วยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเป็นระบบเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็คือถ้าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเรามีระบบไหลเวียนที่ดีมีการสูบฉีดเลือดหัวใจเนี่ยมีการสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นแล้วก็เซลล์ต่างๆในกล้ามเนื้อของเราเนี่ยหรือว่าเซลล์ที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อในการวิ่งอย่างเช่นกล้ามเนื้อขาจะสามารถใช้ออกซิเจนที่มากับกระแสกับกระแสเลือดได้ดีมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของระบบปอดระบบหายใจจะทำให้ระบบหายใจเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีมากขึ้นครับทีมข่าวพบหมอรามาได้สอบถามไปยังผู้ที่เลือกการวิ่งเป็นการออกกำลังกายว่าพวกเขาพบการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสมาธิอย่างไรบ้างหลังจากที่วิ่งเป็นประจำทำไมถึงเลือกวิธีการวิ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายก็แบบมันช่วยให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกล้ามเนื้อมันดีขึ้นในช่วงขาครับผมแล้วก็ความคล่องตัวด้วยเงี้ยครับแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นอะไรเงี้ยครับมีความรู้สึกว่ามก็มีส่วนนะฮะแบบนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีส่วนเรื่องการนอนหลับดีก็ทำให้สมาธิแบบการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับดีขึ้นถูกฮะหลังจากที่เราวิ่งแล้วค่ะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบชัดเจนที่สุดของร่างกายหลังวิ่งบ้างคะก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นครับทำงานจากที่เหนื่อยง่ายกลายเป็นว่าช่วงนี้ก็ไม่เหนื่อยหายใจแต่ก่อนต้องหายใจทางปากตอนนี้ก็คือเริ่มลดเรื่องทางปากแล้วคือหายใจทางจมูกอย่างเดียวเป็นการเหมือนกันปรับระบบร่างกายหมดเลยครับเห็นต่างได้ชัดมากจากคนที่ไม่มีแรง
กายตอนนี้คือหนักเอาเบาสู้วิ่งได้หมดแล้วในส่วนของเรื่องสมาธิเราเห็นบ้างไหมคะว่าเรามีสมาธิในการทำงานขึ้นมีมากขึ้นครับเราสามารถคือเรามันจะไม่วอกแวกขึ้นเราคือเราจะมุ่งมั่นไปสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะครับอาจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศยังฝากถึงผู้ที่สนใจจะออกกำลังกายด้วยการวิ่งว่าควรวิ่งอย่างน้อยวันละ30นาทีและวิ่งให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์และก่อนวิ่งทุกครั้งต้องวอร์มอัพร่างกายด้วยการยืดกล้ามเนื้อก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บและเมื่อวิ่งเสร็จแล้วก็ควรต้องยืดกล้ามเนื้อด้วยเมื่อทราบถึงประโยชน์ของการวิ่งแล้วที่นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงยังเป็นการเพิ่มการทำงานของสมองและทำให้สมาธิดีมากขึ้นแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาวิธีการออกกำลังกายลองเริ่มต้นจากการวิ่งดูได้ค่ะเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแถมได้ร่างกายแข็งแรงด้วยเมื่อมีประโยชน์ขนาดนี้ดิฉันขอตัวไปวิ่งก่อนนะคะ